และตอนนี้เธออยากกินแพนเค้กไม่มีปัญหาเฮ้ยคุณย่าตื่นพวกเราต้องทำแพนเค้กโอ้ฉันรู้วิธีทำมันคุณย่าและเชฟผสมแป้งได้อย่างรวดเร็วจนไม่มีใครทันสังเกตเห็นและตอนนี้พวกเขากำลังทำแพนเค้กให้สุดดูน่ากินดีแต่ฉันทำได้ดีกว่าฉันจะใส่สีผสมอาหารลงไปในแป้งและทำให้แพนเค้กมีหลากหลายสีว้าวแอนดี้จะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้สาวน้อยดูแพนเค้กสีสันสดใสนั่นสิมันต้องอร่อยมากแน่ๆและก็สวยงามด้วยโอ้เธอนี่เลวร้ายจริงๆแอนดี้โดยปกติสิ่งที่ดีที่สุดในการกินคู่กับแพนเค้กก็คือน้ำผึ้งและเนยนี่คือเครื่องพิสูจน์เลยแพนเค้กกับน้ำผึ้งนั่นเหรอมันทำให้ใครทึ่งไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่คือสูตรแพนเค้กจากมือโปรและฉันต้องใช้ไข่ด้วยและนี่เขาเรียกกันว่าไข่น้ำวิธีการทำก็แค่ต้มน้ำในหม้อและตอกไข่ลงไปและในขณะเดียวกันฉันจะตกแต่งด้วยแฮมและผักใบเขียวแล้ววางไว้ให้สวยงาม awesome. ถึงเวลาที่สาวน้อยได้ชิมอาหารจากความพยายามของผู้เข้าร่วมแชลเลนจ์แล้วจานแรกเป็นของแอนดี้มันอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินกับมัชมัลโล่ตอนนี้ก็มาลองชิมแพนเค้กของคุณย่ามันดูธรรมดามากแต่ก็อร่อยมากเช่นกันแพนเค้กของเชฟดูไม่ธรรมดาเลยแต่ไข่แดงดิบของไข่น้ำทำให้มันดูไม่น่ากินสาวน้อยไม่ชอบเท่าไหร่และชัยชนะก็เป็นของแพนเค้กสายรุ้งของแอนดี้เย้ฉันชนะให้ฉันช่วยปรับมันไหมอย่าจับนะคุณย่าเอาล่ะทุกคนสาวน้อยอยากกินสเต็กช่ำๆไม่มีปัญหาย่าทำได้แน่ใจเหรอฉันโอเคนะแค่นี้เองเอาเนื้อออกมาและจิ้มมันไม่เห็นยุ่งยากเลยแล้วจะทำสเต็กยังไงถ้าไม่มีน้ำมันต้องเคลือบน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนจริงเหรองั้นฉันก็ใส่น้ำมันเหมือนกันเออแอนดี้อย่าใส่น้ำมันเยอะเกินไปสิแล้วก็ใส่ให้มันลงกระทะด้วยตอนนี้เราจะเอาเนื้อลงกระทะและย่างมันว้าวประทับใจใช่ไหมใช่เลยฉันก็ทำได้เหมือนกันแน่นอนแอนดี้แต่สิ่งแรกต้องโยนให้ลงกระทะก่อนนะโอ้ฉันไม่ได้พลาดนะฮ่าหนุ่มน้อยดูและจำไว้นะและสเต็กของฉันก็เกือบจะพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยโยนได้สวยฉันก็ทำได้ย่าดูนะผมจะโยนเดี๋ยวนี้แบบเชฟตัวจริงNo! โอ้ไม่นะมันตกลงไปบนพื้นใช่แล้วมันก็เต็มไปด้วยผมและฝุ่นผงแถมมันยังไม่สุกด้วย บางทีอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นก็ได้ ไม่นะถ้าเสิร์ฟแบบนั้นไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะเพิ่มซอสมะเขือเทศลงไปเยอะๆมันจะปกปิดทุกอย่างได้เห็นไหมกลิ่นหอมมากขอบคุณมิอาสเต็กของฉันสวยมากจริงๆแต่ยังต้องตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบโรสแมรี่แต่นั่นคือของตกแต่งที่คุณย่ามีเหรอฉันรู้จักอะไรที่ดีกว่านี้ว้าวมิอารู้จักความลับของสเต็กสีทองและมันมีสีทองจริงๆเหมือนสเต็กในร้านหรูๆเลยเนื้อต้องถูกหั่นด้วยมีดคมๆสเต็กได้ออกมาสวยงาม awesome. อย่างนั้นเองเหรอเราไม่รู้มาก่อนเลยพร้อมแล้วเอาไปเสิร์ฟได้ในที่สุดสาวน้อยก็จะลองกินสักทีแต่เนื้อกับซอสมะเขือเทศไม่ทำให้เธออยากกินเท่าไหร่ดูดีๆสิเธอคงเห็นผมและฝุ่นแล้วล่ะ oh มาที่สเต็กสีทองเธอจะชอบรสชาติของมันไหม มันก็ดูน่ากินนะแต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่สเต็กของคุณย่ามีกลิ่นหอมน่ากินและที่สำคัญมันมาได้รับความสุขที่เธอชอบธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยอย่าไม่ต้องสงสัยสเต็กของคุณย่าเป็นที่หนึ่งย่าชนะเย้ถึงเวลาของของหวานและสาวน้อยก็อยากกินไอศกรีมโอ้ฉันรู้ว่าถดิบมันคือไอติมผัดได้ย่าจะทำให้กินไม่มีอะไรยุ่งย่าวัตถุดิบมีอะไรมั่งนะฮ่าต้องสับมันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆได้แล้วสวยจังแต่ฉันกำลังสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วย่าง่ายสุดๆฉันชอบสับไอศกรีมมากระวังหน่อยนุ่มอย่าโยนอาหารไปคั่วสิโอ้ผมสนุกไปหน่อยโทษฮะคุณย่า
แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอให้เด็กมาทำงานในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วเหลือแค่จัดจานสวยๆก็พร้อมแล้วทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบฉันจะตกแต่งมันด้วยผิวมะนาวรสเปรี้ยวของมะนาวจะเข้ากันสุดๆกับรสหวานของไอศกรีมเพิ่มใบมิ้นท์และที่สำคัญใส่ควันจากน้ำแข็งแห้งด้วยนี่คือการเสิร์ฟไอศกรีมของร้านอาหารดีๆหลายร้านเลย awesome. ดูน่าทึ่งสุดๆมหัศจรรย์มาก ย่าก็เตรียมเสร็จแล้วเหมือนกันก็เหลือแค่ตัดและตักออกมาเอิ่มมันไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ไอศกรีมมันติดช่างเถอะแค่ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตก็พอ no. ตลกจังฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วไม่อยากยุ่งยากมากมายเอาใส่ถ้วยแล้วตกแต่งด้วยวิปครีมฉันชอบมันสุดๆฉันจะใส่จัดเต็มให้สาวน้อยแล้วก็โรยด้วยลูกกวาดสกิทเทิลสีเรนโบว์ก้อนน้ำตาลและก็โอริโอและคุกกี้คุณย่าขอยืมหน่อยได้ไหมฮะเอาไปสิขอบคุณฮะและตอนนี้ก็โรยด้วยซอสช็อกโกแลตโอ้นั่นมันหวานเกินไปนะใช่สิมาดูกันว่าไอศกรีมแบบไหนที่สาวน้อยจะชอบไอศกรีมสีสันสดใสจากพี่ชายก็สวยแต่การนำเสนอที่สวยงามจากเชฟดึงดูดใจสาวน้อยได้มากกว่าถึงเวลาลองชิมแล้วโอ้แต่ผิวมะนาวมันเปรี้ยวเกินไปไอศกรีมแผ่นในซอสช็อกโกแลตดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่รสชาติของมันไม่ธรรมดาเลยในที่สุดก็ถึงเวลาลองไอศกรีมของพี่ชายแล้วทั้งวิปครีมน้ำตาลก้อนและไอศกรีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆ awesome. และผู้ชนะก็คือพี่ชายเย้ yeah, ฉันรู้อยู่แล้วย่า yeah, ผมขอก่อนหน่อย What? ทุกคนตั้งใจก่อน oh. เราอยู่ในการแข่งขันทำอาหารนะและสิ่งต่อไปที่สาวน้อยต้องการก็คือครัวซองคนฝรั่งเศสชอบกินครัวซองกับกาแฟโอ้ oh, คุณย่าคุณมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าย่ารู้วิธีทำครัวซองไหมย่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็แค่เอาใส่เตาแล้วหล่อจนแป้งเป็นสีเหลืองทองใช่ฉันก็ทำแบบนั้นได้แค่ไม่กี่วิแล้วก็อบมันทำได้ดีมากหลาน yeah. ฉันไม่ยอมรับแป้งโดยแช่แข็งแน่ทำแป้งด้วยตัวเองไม่ยากขนาดนั้นและเชฟแมวของเราเคยทำงานที่ร้านอาหารในปารีสและเธอก็รู้สูตรที่เก่าแก่ที่สุดในการทำครัวซองโดยสูตรนี้ถูกทำถวายพระเจ้าลุยส์พระราชาแห่งฝรั่งเศสนั่นก็หมายความว่าสาวน้อยกำลังจะได้กินอาหารสูตรราชวังตอนนี้แอนนี่และคุณย่ากำลังดูเชฟด้วยความตกตะลึงเธอนวดแป้งอย่างช่ำชองเป็นแผ่นบางและบิดฝีมือสุดๆที่เหลือก็แค่เอาใส่เตาอบและรอฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันจะเพิ่มนูเทลล่าเข้าไปในครัวซองโอ้ช็อกโกแลตสุดโปรดของฉันอร่อยมารยาทในร้านชายถึงเวลาเอาครัวซองออกมาแล้วน่ากินสุดๆและหอมด้วยแอนดี้ดูก่อนไฟไหมโอ้ไม่นะพี่ชายมัวแต่กินนูเทลล่าจนปล่อยให้ครัวซองของเขาไหมใช่สิก็นูเทลล่ามันอร่อยมากจริงๆไม่ต้องกังวลหลานเธอทำเต็มที่แล้วเย้ครัวซองอบเสร็จแล้วใกล้ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะผ่าตรงกลางแล้วก็สามารถใส่ครีมที่เตรียมเอาไว้ได้จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยและโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพียงทุกจานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมครัวซองไม่ไหม้จากพี่ชายดูสยองสุดๆใช่อย่าลองดีกว่าอ๋อกลิ่นหอมสุดๆครัวซองจากคุณย่าอร่อยจังทั้งหวานทั้งอร่อยสาวน้อยของเราชอบสุดๆไปเลยว้าวสตรอเบอรี่ครีมหอมหวานอีกทั้งแป้งครัวซองสูตรราชบังแสนอร่อยไม่ต้องสงสัยเลยครัวซองของเชฟได้ที่หนึ่งฮะฉันรู้อยู่แล้วเธออยากกินเฟรนช์ฟรายสบายมากย่าทำได้ทุกอย่างฉันรู้วิธีทำน่าจะต้องใส่น้ำมันและฉันก็ใส่เยอะๆมันจะได้เร็วขึ้นและอร่อยขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าจะทอดออกมาได้สวยงามฉันจะใส่น้ำมันให้เต็มกระทะจากนั้นก็เปิดเตาและมาเริ่มกันฉันจะใส่มันฝรั่งทั้งแพ็คเลยเพราะว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับเฟรนช์ฟรายหลานรักเธอกำลังทำอะไรนะโอ๊ยมันกำลังไหม้เราต้องช่วยกันดับไฟอ๋อไม่นะไม่มันออกมาไม่เห็นเหมือนใน YouTube เลยหลานกำลังจะทำไฟไหม้ทั้งครัวเลยและพวกเราด้วยมาเรียนจากย่าดีกว่างั้นย่าจะแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเปิดเตาจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งลงไป
และมันจะออกมาสวยงามและแยกตักออกมาใส่บนจาน What โอ้ออกมาดูดีจริงๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลานสาวของฉันที่เหลือก็แค่ใส่ซอสมะเขือเทศเฟรนช์ฟรายและซอสมะเขือเทศเป็นการจับคู่ที่ลงตัวที่สุดหลานสาวของฉันต้องชอบแน่ๆในจานนี้มีแคลอรี่เท่าไหร่กันนะฉันแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงเราต้องสับน้ำมันออกจากนั้นก็ห่อด้วยเบคอนทำเป็นแบบนี้แล้วก็โรลแบบนี้เลยจากนั้นก็เพิ่มแยมแคนเบอร์รี่กลูเตนฟรีจากดูเออแบบนี้แล้วก็แต่งหน้าด้วยโรสแมรี่ผลงานฉันเยี่ยมพร้อมแล้วบิงโกฉันมีอะไรที่ดีกว่านั้นมาร์ชเมลโล่กล้วยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายแต่ถ้าเพิ่มน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ของเฮอร์ชี่ลงไปมันจะออกมาดูเหมือนซอสมะเขือเทศแต่รสชาติมันหวานอร่อยมากนี่แหละสิ่งที่น้องสาวของฉันต้องการในที่สุดทุกจานก็พร้อมแล้วและสาวน้อยก็พร้อมเช่นกันจานของคุณย่าดึงดูดใจของเธอได้เป็นจานแรกคลาสสิกเฟรนช์ฟรายและซอสมะเขือเทศมันดูน่าอร่อยมากสาวน้อยชอบใจสุดๆสงสัยจังว่าเธอจะชอบจานที่ไม่ธรรมดานี้ไหมเชฟใช้วัตถุดิบพิเศษในจานแต่ดูเหมือนจะไม่ถูกใจนักและนั่นก็เป็นของขวัญจากพี่สาวมันดูเหมือนฟันฝรั่งกับซอสมะเขือเทศแต่นี่ใช่มันคือมาร์ชเมลโล่หวานๆและซอสสตรอเบอรี่จุ่มและกินและตอนนี้ก็เหลือแค่เลือกผู้ชนะและจานที่ชนะก็คือของคุณย่าเย้ฉันชนะโอ้ยคอเคสและตอนนี้สาวน้อยอยากได้อะไรอีกล่ะโอ้เธออยากกินซูชิมันคืออะไรนะย่าไม่รู้ว่าที่ทำมันหรอกทำให้ย่าดูหน่อยสิก่อนอื่นต้องต้มข้าวด้วยวิธีพิเศษย่าจะลองดูย่ารู้วิธีหุงข้าวซูชิกับสลัดเยื่อฉันขอทำของหวานแบบเดิมดีกว่าหรือทั้งหวานและทั้งเปรี้ยวมาทำก้อนที่หวานและเปรี้ยวกันใช้วิปครีมแพนซอสจากนั้นก็ห่อด้วยเยลลี่ลูกตาลและเยลลี่แพนมันออกมาทั้งใหญ่ทั้งมีสีสันสดใสพวกเธอเคยเห็นซูชิแบบนี้ไหมนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยตอนนี้ต้องเอาสาหร่ายโนริออกมาและตัดครึ่งมันแห้งมากและก็แตกด้วยเธอตัดได้ยังไงเพราะว่าฉันคือมือโปรยังไงล่ะคุณย่าฉันจะหั่นปลาให้เป็นสไลด์ที่สวยงามใส่ข้าวลงไปบนที่ม้วนใส่สาหร่ายแล้วก็ม้วนแบบนี้แต่งหน้าด้วยปลาตัดเป็นชิ้นๆและเรียบร้อยเป็นคลาสสิกฟิลาเดลเฟียโรกินกับขิงและวาซาบิย่าทำแบบนั้นไม่ได้มันออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยบิงโกแต่ย่ามีความคิดดีๆแล้วย่าจะหั่นแตงกวาเป็นชิ้นๆเอาไส้ออกและใส่ข้าวเข้าไปแบบนี้เยี่ยมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สาวน้อยจะลองมาเริ่มด้วยจานนี้ซูชิจากเชฟสวยงามมากและรสชาติก็อร่อยเวอร์นี่เป็นซูชิที่ใหญ่และสีสันสวยงามมากและยังอร่อยสุดๆอร่อยมากจนเธอเลือกให้จานนี้เป็นผู้ชนะไปเลยครั้งนี้จานหวานๆจากพิซซ่าอร่อยแซงหน้าทุกคนไปเลยโอ้หลานยังไม่ทานของฉันเลยนี่คุณย่าตื่นคะหลานสาวอยากกินอะไรอร่อยๆอีกแล้วเธออยากได้น้ำช็อกโกแลตเป็นของหวานนี่คือของโปรดฉันเลยก่อนอื่นเราต้องการน้ำแข็งจากนั้นก็เทซอสช็อกโกแลตลงไปในแก้วและฉันจะทำครีมนมด้วยเครื่องปั่นมันจะออกมานุ่มนิ่มแบบนี้เลยโอ้พ่อทีค่ะคุณย่าแต่ย่านั่งใกล้เกินไปนะซองอะไรอยู่ในมือคุณย่าน่ะดูเหมือนจะเป็นกาแฟ3 in 1หรือเปล่านี่ย่ากำลังจะทำให้หลานกินจริงๆหรอใช่แต่ดูเหมือนย่าจะชอบเองมากกว่าตอนนี้ก็เพิ่มวิปครีมฉันทำน้ำแบบนี้ให้ตัวเองบ่อยๆเลยและก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยจากนั้นก็โรยผงโอริโอใส่คุกกี้
น้ำหวานแบบนี้ควรดื่มด้วยหลอดเสร็จแล้วเป็นช็อกโกแลตมิลค์เชคที่สมบูรณ์แบบใครเขาทำแบบนั้นกันสยองสุดๆเลยฉันเคยทำกาแฟหวานๆหลายครั้งแล้วฉันต้องการเมล็ดกาแฟสดๆตวงให้เป๊ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องทำกาแฟมันจะออกมาเยี่ยมสุดๆเทลงไปในแก้วแล้วก็มาเพิ่มครีมนมกันฉันจะทำให้ไม่ระเหยแน่นนอนเพราะฉันคือมือโปรและนี่ก็คือกาแฟหน้าหิมะเยี่ยมโอ้ my ถึงเวลาลองเครื่องดื่มกันแล้วมือของเธอเอื้อมไปที่แก้วที่สวยที่สุดก่อนและเป็นน้ำหวานที่อร่อยมากแถมยังมีคุกกี้อร่อยๆ อีกด้วยอร่อยสุดๆไปเลย แต่จะพูดยังไงดีกับกาแฟแก้วนี้ย่าอยากจะวางยาพิษหลานสาวตัวเองเหรอ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะดื่มมัน กาแฟจากเชฟมีกลิ่นหอมมากแต่รสชาติก็ไม่ได้พิเศษอะไรสาวน้อยเลือกเครื่องดื่มที่สวยที่สุดใช่แล้วทำได้ดีมากเลยพี่สาวเธอชนะอีกแล้วจานต่อไปของทุกคนขอเสียงหน่อยก็คือวัฟเฟิลโอเค What นั่นคืออะไรนะและหนูก็รู้วิธีทำตอกไข่และเพิ่มน้ำตาลยิ่งใส่เยอะวัฟเฟิลก็ยิ่งอร่อยแล้วก็คนให้เข้ากันโอ้ยตีแป้งจนเหนื่อยเลยน่าจะพอแล้วล่ะจากนั้นก็เพิ่มแป้งแต่ต้องใส่เยอะแค่ไหนกันนะโอ้ย่าคะหนูขอโทษหนูทำย่าเลยอีกแล้วยิ่งแป้งเยอะก็ยิ่งได้วัฟเฟิลหลายชิ้นบางทีไม่ต้องใช้แป้งเยอะขนาดนั้นก็ได้จะเอาที่ส่วนเกินออกทำอย่างนั้นไม่ได้นะแต่หลานต้องชอบวัฟเฟิลสูตรเก่าแก่ของย่าแน่นอนแป้งเดือดออกมาสมบูรณ์แบบตอนนี้ฉันก็เอาแป้งใส่เครื่องทำวัฟเฟิลได้ย่าก็ทำเกือบเสร็จแล้วเหมือนกันมันจะออกมาเป็นวัฟเฟิลที่แสนอร่อย พวกเธอทำอะไรกันเนี่ย เราต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะ เราไม่ต้องการน้ำตาลหรอกใช้บวบดีกว่าเยี่ยมตอนนี้เราก็ตอกไข่ลงไปใส่แป้งแล้วตีแป้งให้เข้ากันอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปั่นดูน่าสยองสุดๆงั้นกล้องมาปิ้งวัฟเฟิลสุดเฮลตี้ของเรากันเลยพวกเขาเกือบจะเสร็จแล้วเยี่ยมฉันจะใส่ลงในจานตกแต่งด้วยวิปครีมสตรอเบอรี่และเบอร์รี่ฉันชอบหน้าตาของมันสุดๆเลยและย่าจะใช้เมเปิ้ลไซรัปเทลงไปให้ทั่ว oh my God. และเนยหนึ่งก้อนสวยงาม my. อ๋อวัฟเฟิลของฉันสุกพอดีสีเขียวเป็นสีของสุขภาพแต่ยังสวยไม่พอฉันต้องแต่งด้วยสีเขียวเพิ่มลงไปนิดหน่อยน่ากินสุดๆ เธอกลับมาลดความอ้วนอีกแล้วเหรอกินสิล้านลักวัฟเฟิลจานนี้หน้าตาเหมือนที่เธอต้องการเลยแต่นี่มันมีอะไรอยู่ข้างในอีเปลือกไข่เธอต้องระวังเรื่องนี้ตอนทำอาหารนะและสีเขียวนี่มันคืออะไรกันย่าโรยหน้าอีกแล้วแต่ลองดูก็ไม่เสียหายชิ้นเล็กๆกลิ่นมันหอมดีนะแต่รสชาติชวนอ้วกสุดๆแล้ววัฟเฟิลจานนี้ล่ะว้าวดูเหมือนสาวน้อยจะชอบจานนี้และจานที่ชนะก็เป็นของคุณย่าเย้ของย่าย่าทำได้แล้วดูเหมือนมีชาเลนจ์โซ่พวกเราอยู่แล้วก็เค้กด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเริ่มฉันตื่นเต้นสุดๆแล้วว่าจะได้รู้ว่าอะไรจะมากินกับเค้กของฉันว้าววงล้อหมุนไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าฉันหยุดมันเองไม่ได้แต่เพื่อความไม่จะทำฉันจะปิดตาตัวเอง What? อะไรกันวาซาบิเหรอแต่ฉันนึกว่าฉันจะได้ของอร่อยๆนะมีอาตาเธอแล้วฉันหวังว่าฉันจะโชคดีว้าวแต่ลูกศรมีอยู่ตรงกลางงั้นฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอฉันคิดผิดฉันได้ทุกอย่างเลย
และส่วนที่ดีที่สุดฉันก็ได้ตกแต่งมันที่เค้กด้วยและมันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกฉันรักนัทเธอละแต่จะทำมันให้สวยๆบนเค้กได้ยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วโอ้เธอกำลังทำอะไรนะ all right. ฉันต้องการเครื่องมือเป็นตัวช่วย hey. เกียงฉาบปูนน่าจะช่วยได้ wow. มันดูน่ากินมากหวังว่าฉันจะได้ลองเค้กก้อนนั้นบ้าง awesome. และยังไม่หมดนะ จากนั้นเธอต้องเกล็ดช็อกโกแลตให้เข้ากันด้วยลูกกิ้ง ตอนนี้ฉันกำลังจะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อกันที่ช็อกโกแลตแท่งเราต้องเอาที่ห่อออกก่อนบิงโกแล้วก็มาเริ่มงานกันได้ว้าวว้าวแล้วมันก็สำคัญมากที่จะไม่ทำพลาดเรื่องขนาดดังนั้นก่อนอื่นเรามาวัดขนาดกันก่อนทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เธอก็สามารถใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปในเค้กได้แล้วเค้ก hey, เธอรออะไรอยู่ล่ะเธอยังมีวาซาบิเป็นหลอดเลยใช่แค่กินก็เผ็ดแล้ว แต่ฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันเป็นคนกล้าหาญแค่วาซาบิฉันไม่กลัวหรอก ที่เหลือก็แค่เกี่ยววาซาบิให้เข้ากันบนเค้ก และฉันต้องใช้เกียงฉาบปูนเป็นตัวช่วยฉันว่ามีอาคงไม่ว่าหรอกโหมีนูเทลล่าติดด้วย awesome. พร้อมแล้ว What? แน่นอนว่าไม่เห็นต้องล้างเกียงเลย เอากลับไปคืนมีอาเลยดีกว่าเธอจะได้เพิ่มรสชาติใหม่ๆให้กับเค้กสันอร่อยของเธอด้วย แปลกจังทำไมช็อกโกแลตถึงกลายเป็นสีเขียว มันเหมือนวาซาบิมากกว่า เค้กเธอไม่ละอายใจบ้างเหรอ นี่เธอกล้าดียังไงแต่ถ้ามันเข้าตาฉันจะทำยังไงพอเธอเลิกคุยได้แล้วถึงเวลากินดูเหมือนว่าแคสเสียสติไปแล้วโอ้ยพอให้ฉันด้วยฮะเป็นไงบ้างอร่อยไหมถึงเวลาที่ฉันต้องกินเค้กเหมือนกันแล้วบางอย่างบอกฉันว่ามันต้องอร่อยสุดๆเลยจริงด้วยฉันไม่เคยกินเค้กที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วช็อกโกแลตเต็มคำช็อกโกแลตเต็มคำงั้นเหรอส่วนของฉันมันไม่ใช่เค้กแต่เป็นน้ำพริกช่างมันเถอะไม่นะฉันคิดถูกปากของฉันกำลังไหม้ช่วยทีฉันต้องการอีกออกไปนะสำหรับการเอาของคนอื่นไปวงล้อแห่งการลงทันกำลังรอเธออยู่มันจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมมีสิฉันเกลียดใครมาเสิร์ฟแล้วเธอจะได้เรียนรู้ว่าอย่าขโมยอาหารของคนอื่นฉันว่าเธอไม่ต้องใส่ไข่ลงบนเค้กหรอกฉันว่าเหมาะกับบนห่วงเธอมากกว่าแย่ที่สุดเลยฉันเปียกไปหมดเลยหน้าขยะแขยงด้วยมันจะต้องอร่อยแน่ๆไม่เอาหลับทำไมหมุนสิเย้ ฉันได้ลูกอม awesome. แล้วฉันจะได้อะไรนะอาหารหมา What? แต่ฉันไม่ใช่หมานะ แต่เธอก็ต้องกิน Uh-oh. และขนมสาหร่ายกำลังรอฉันอยู่ฉันไม่เคยกินอาหารหมามาก่อนเลยแต่บางทีมันอาจจะอร่อยก็ได้มั้งแต่ตอนนี้ฉันเปิดมันไม่ได้โอ้มันต้องเปิดตรงนี้เองโอ้ no ใช่แค่กินของมันก็ทำให้ฉันจะอ้วกแล้วและฉันชอบลูกอมมากเลยมันมีทั้งรสหวานทั้งเปรี้ยวและมันต้องเข้ากับเค้กหวานของฉันแน่ๆนี่ทำให้เค้กอร่อยขึ้นไปอีกเยี่ยมมันออกมาสวยมาก yeah! awesome! งั้นก็มาลองกัน
ฉันรับได้ถึงรสชาติเปรี้ยวฉันชอบมันนะเคทลองจ้องสักทีกินอาหารของเธอไปสิถ้าฉันเทมันทั้งถุงมันจะเยอะเกินไปฉันว่าแค่หยิบเหมือนก็พอ awesome. นี่แหละดี What? ไม่อยากเทให้หมดเลย okay. ทำไมเธอถึงใจร้ายจังOh, no. พอใจหรือยังตอนนี้ไม่ใช่เค้กแล้วแต่เป็นจานข้าวหมาฉันหวังว่าฉันจะไม่อ้วกใส่มันนะโอ้ oh. พี่ยิวแย่สุดๆ oh, หมากินเข้าไปได้ยังไงกันเอาไงเจ้าตัวน้อยแกมาทันเวลาพอดีดูสิว่าฉันมีอาหารให้แกขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นหมามาจากไหนนะฉันเข้าใกล้มันไม่ได้นะฉันเป็นภูมิแพ้ออกไปจากตรงนี้เธอนี่มันนางมาลายชัดๆถ้าหมากินได้ฉันก็กินได้ไม่ได้ฉันกินไม่ได้เธอข้าควรอะไรนักหนาขนมของฉันก็เปรี้ยวเหมือนกันโอ้อาจจะเปรี้ยวเกินไปเธอน่าจะได้เห็นหน้าของตัวเองน่าเสียดายจังที่โทรศัพท์ของฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้ว่าฉันจะเอามันมาถ่ายรูปของเธอสักหน่อยเยี่ยมในขณะที่เธอแข่งไปเพราะความเปรี้ยวจะเอาอาหารมาให้เจ้าตัวน้อยนิดเลยละกันตัวน้อยกินให้อร่อยนะหมาไม่อีกแล้วใช่ไหมเคทเธอทำผิดกฎอีกแล้วนะเธอไม่ได้กินอาหารที่เธอได้งั้นก็ถึงเวลาแห่งวงล้อแห่งการลงทันโอ้ no โอ้ไม่ทำได้ไหมหมุนสิก็ได้หมุนก็ได้เอาไม่นะมันจะทำให้ล้อของฉันพังแต่มันจะสนุกโอ้ไม่นะฉันต้องล้างหน้าโดยด่วนฉันคิดว่ามันเข้ากับเธอดีออกใจร้าย